นะครับวันที่27มกราคมนะครับ2555นะครับหุ้นเด่นจานร้อนนะครับปูนซีเมนต์ไทยนะครับเมื่อวานหุ้นปูนกลางปูนใหญ่นะครับโพลีนก็ดูแล้วขึ้นหมดนะครับคิดว่าเรื่องของหุ้นปูนใหญ่เนี่ยเมื่อวานขึ้นมา6บาทเพิ่มขึ้น 1% กว่าคิดว่าเป็นเรื่องของมองแนวโน้มไปข้างหน้าแล้วคิดว่าจะเริ่มฟื้นตัวในครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็เรื่องธุรกิจปิโตรเคมีซึ่งเป็นธุรกิจหลักอันหนึ่งของเขาเนี่ยอยู่ในวงจรที่ต่ำสุดนะครับกำลังจะเข้าสู่ขาขึ้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการลงทุนซื้อกิจการในภูมิภาคนะครับอันนี้ก็เป็นการที่จะปูทางไว้นะครับเพื่อแข่งขันได้ดีในช่วงเปิดประชาคมอาเซียนนะครับเหมาะสมสำหรับการลงทุนระยะยาวนะครับแนะนำซื้อเก็งกำไรราคาพื้นฐาน380บาทนะครับ BWG นะครับเป็น Better World Green นะครับเป็นอีกตัวที่เห็นการเติบโตกำไรควอเตอร์4สูงนะครับทำให้ทั้งปีเนี่ยจะโตประมาณ 188% มีปันผลประมาณสัก9สตางค์นะครับภาพรวมครึ่งแรกเนี่ยปี55ก็ยังดูดีนะครับเพราะได้งานจากช่วงน้ำท่วมนะครับประมาณ150ล้าน200ล้านมาชดเชยงานที่โคราชได้นะครับราคาพื้นฐาน1.83 บาทสตางค์นะครับเราแนะนำซื้อนะครับตัว TKS นะครับกำไรปี54เนี่ยที่คาดการไว้น่าจะโต 67% ปันผลครึ่งหลัง40สตางค์ยังเป็นตัวหนุนให้ราคาปรับขึ้นโดยแนวโน้มกำไรปี55ยังเพิ่มขึ้นนะครับจากงานที่เลื่อนมาจากควอเตอร์4ปี54ยังอยู่ในระหว่างที่จะจีบลูกค้ารายใหญ่นะครับคือถ้าสำเร็จก็จะเป็นการเพิ่มโกรทเข้ามาอีกนะครับราคาพื้นฐาน8บาท40สตางค์แนะนำเก็งกำไรนะครับตัวแจ๊สก็ยังแนะนำเก็งกำไรนะครับในเรื่องของกำไรปี55เติบโตได้ดีจากการเพิ่มสัดส่วนการรายได้จากอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนนะครับ 3BB นะครับที่มีมาร์จิ้นสูง 58-60% และอยู่ระหว่างซื้อหุ้นคืนเป็นครั้งที่4เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทและเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่จะหนุนราคาหุ้นให้อยู่ในทิศทางที่สูงขึ้นราคาพื้นฐานมองไว้ที่ 2.34 บาทสตางค์แนะนำเก็งกำไรตัวปูนซีเมนต์ไทยนะครับก็เมื่อวานนี้เราบอกว่างบเนี่ยออกมาอ่อนตัวอย่างที่คาดหมายไว้นะครับสำหรับปีนี้เนี่ยเรามองกำไรเติบโต 17% นะครับคือปีที่แล้วนี่มีรายการผลลบจากรายการพิเศษมากมายนะครับใน Q4 เนี่ยมี3รายการพิเศษพอรวมกันแล้วจะเป็นรายจ่ายพิเศษพันล้านนะครับเพราะฉะนั้นฐานกำไรปีแล้วต่ำมากนะครับอีกอย่างในส่วนของสเปซในปิโตรเคมี Q4 เนี่ยค่อนข้างต่ำมากเหมือนกันเราก็คิดว่าปีนี้เนี่ยปัจจัยหนุนจะมาจากธุรกิจปูนซีเมนต์ซึ่งเราคิดว่าโตชัดเจนอยู่แล้วนะครับการก่อสร้างฟื้นฟูบูรณะหลังน้ำท่วมการก่อสร้างโครงการรัฐนะครับซึ่งสะดุดไปตอนนี้ก็กลับมาสร้างได้เหมือนเดิมนะครับอย่างต่อเนื่องต้นทุนถ่านหินเพิ่มขึ้นนะครับก็จริงแต่ว่าสถานการณ์ตลาดแบบนี้คิดว่าการปรับราคามาหักล้างต้นทุนก็ทำได้นะครับส่วนธุรกิจปิโตรเคมีนั้นบริษัทก็กังวลบ้างนะครับแนวโน้มราคาสเปรดในช่วงครึ่งแรกเพราะสถานการณ์ยุโรปนะครับไม่ดีเท่าไหร่แต่คิดว่าแนวโน้มราคาเนี่ยใกล้จุดต่ำสุดแล้วที่มองอย่างนั้นเพราะว่าแม้อุปสงค์นั้นจะโตไม่มากแต่อุปทานใหม่ก็ไม่มากเช่นเดียวกันนะครับทำให้เชื่อว่าวงจรราคาปี55ไม่น่าจะแย่ไปกว่าปีก่อนนะครับเลยมองว่าตอนนี้มันใกล้ๆกับจุดต่ำสุดแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นใน 2-3 ปีข้างหน้านะครับมองสเปซเพิ่มเล็กน้อยสำหรับปีนี้นะครับสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มนะครับหรือว่า High Value Added Product เนี่ยใน4ปีหลังนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะทำให้เขาขายของได้ถูกในราคาดีขึ้นจุดคุ้มทุนก็จะต่ำลงนะครับทำให้บริษัทเนี่ยน่าจะผ่านพ้นช่วงไซเคิลโลนี่ไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็จะกลับมาเติบโตเมื่อวงจรขาขึ้นส่วนกระดาษเนี่ยมีการผลิตที่ชะงักไปบ้างใน Q4 ตอนนี้กลับมาผลิตราบรื่นมากขึ้นนะครับเราก็เลยคิดว่ากำไรปีนี้จะเติบโตสัก 17% ในส่วนของการซื้อกิจการนะครับในปีที่แล้วนี่มีการซื้อกิจการปิโตรเคมีของอินโดนีเซียในสัดส่วน 30% ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นโรงแครกเกอร์นะครับเวลาพูดถึงโรงแครกเกอร์ก็คือทำโปรดักต์โพลีเอทิลีนโพลีโพรพิลีนสไตลีนโมโนเมอร์นะครับ
ก็เหมือนโปรดักต์ของปูนซีเมนต์ไทยนั่นแหละครับอันนี้ก็เหมือนกับเขาไปเพิ่มตลาดใหม่ที่อินโดนีเซียนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยตอนนี้เขาก็มีการส่งทีมผู้บริหารไปร่วมกันนะครับคือร่วมกันเรื่องอะไรเรื่องปรับปรุงโรงงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีมูลให้สร้างมูลค่าเพิ่มกลับมาสู่ผู้ถือหุ้นของปูนซีเมนต์ไทยนะครับคิดว่าจะมีผลชัดเจนในปี5556นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ซื้อกิจการวัสดุก่อสร้างที่อินโดนีเซียเหมือนกันนะครับเป็นอันว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาไปลุยลงทุนที่อินโดนีเซีย2ธุรกิจแล้วนะครับคือธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจวัสดุก่อสร้างนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยเขาตั้งงบประมาณ 3-4 หมื่นล้านคิดว่าส่วนหนึ่งจะไปขยายคอขวดหรือว่าดีบัตเทิลเน็กนะครับการผลิตโรงปิโตรเคมีที่อินโดนีเซียที่ซื้อมาเมื่อปีก่อนนะครับก็เหมือนกับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนั่นแหละครับแล้วปีนี้ก็เล็งว่าจะซื้อโรงปูนที่อินโดนีเซียอีกนะครับและที่เวียดนามนะครับส่วนการเพิ่มการถือหุ้นใน TPC อีก 30% จากปัจจุบัน 45% ทำให้ต้องมีการทำ tender offer เนี่ยบริษัทมองว่าTPC เนี่ยยังให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับอีกอย่างผลิตภัณฑ์ TPC ก็คือทำPVC นะครับ PVC นี่ก็เป็นสายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอีกสายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนน้อยที่ปูนใหญ่มีนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะเพิ่มการลงทุนเข้ามาในสาย PVC นะครับคือผลรวมก็คือจะทำให้การกระจายความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เนี่ยนอกจากจะมีแค่โอลีฟินเนี่ยยังมี PVC ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้กระจายความเสี่ยงของพอร์ตได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยการกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการจะเห็นว่าเข้าไปในภูมิภาคเอเชียอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยเตรียมตัวตั้งรับแล้วก็เตรียมตัวพร้อมที่จะเติบโตนะครับเมื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน 3-4 ปีข้างหน้านะครับยังมองระยะยาวดีอยู่นะครับแล้วก็แนวโน้มปิโตรเคมีเข้าสู่วงจรต่ำสุดนะครับแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน380บาทก็เป็นพรีวิวนะครับในตัวของโรหกิจนะครับหรือ LHK นะครับแนวโน้มในไตรมาส3ก็คงจะต้องอ่อนตัวลงนะครับอันนี้ก็เนื่องจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ในประเทศนะครับก็ส่งผลให้การผลิตในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยชะลอตัวลงนะครับโดยปริมาณการผลิตรถยนต์ในช่วงเดือนตุลาถึงธันวาคมครับจะเห็นว่าลดลงไปถึง 64% เทียบ Q on Q นะครับมาอยู่แค่เพียงประมาณ 1.72 แสนคันนะครับในขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตนะครับในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนนะครับในช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ราว 45% จากที่เคยใช้อยู่สูงกว่า 70% ในไตรมาส2นะครับเนื่องจากตัวรายได้ส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยกว่า 60% นะครับมาจากใน2อุตสาหกรรมนี้นะครับก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ราว 25% แล้วก็ยานยนต์ที่ราว 35% นะครับเราก็คาดว่ายอดขายในไตรมาส3นะครับน่าจะลดลงไป 42% เทียบ Q on Q นะครับมาอยู่ที่391ล้านนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยการผลิตที่ชะลอตัวลงตามปริมาณคำสั่งของลูกค้าจะกดดันให้อัตราทำกำไรในไตรมาสนี้เนี่ยไม่สูงอย่างไตรมาสก่อนหน้าที่ 11% นะครับโดยทางฝ่ายมองอัตรากำไรเนี่ยคาดว่าจะลงมาอยู่ที่8%นะครับก็ส่งผลให้การดำเนินงานในไตรมาส3นะครับเรามองว่ากำไรจะลดลงไป87% ลงมาเหลืออยู่แค่เพียง 4.13 ล้านบาทนะครับแม้แนวโน้มในไตรมาส3เนี่ยจะปรับตัวลดลงนะครับแต่มองการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมนะครับจากทั้งจากการช่วยเหลือของภาครัฐนะครับอุปสงค์ที่ถูกเลื่อนออกมาในช่วงของน้ำท่วมจะช่วยหนุนให้ยอดขายกลับมาสูงได้อีกครั้งนึงนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยมองการปรับลดภาษีนิติบุคคลก็จะช่วยหนุนการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานนะครับในเรื่องของราคาปิดเมื่อวานนะครับเรามองว่ายังมีพอมีอัพไซด์อยู่นะครับจากราคาพื้นฐานที่เรามองไว้ 2.70 บาทนะครับก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับอีกตัวนึงก็เป็นนิวนะฮะข่าวสั้นก็คือตัว Mcot นะครับผลประกอบการในไตรมาส4เนี่ยมองว่าน่าจะลดลงมากกว่าที่คาดการไว้เดิมนะครับผลการดำเนินงานจากผลของน้ำท่วมในช่วงของไตรมาส4ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้จากโทรทัศน์แล้วก็วิทยุนะครับให้ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับโดยเรามองว่า
น่าจะลดลงไปถึง 30-40% เทียบ year on year นะครับทำให้แนวโน้มกำไรสุทธินะครับในไตรมาส4เนี่ยน่าจะต่ำกว่าที่คาดการไว้เดิมนะครับในปี55นะครับการปรับขึ้นค่าโฆษณาเกือบทั้งผังรายการเรามองว่าตัวนี้จะเป็นตัวช่วยหนุนรายได้ในปี55ได้นะครับแล้วก็จะเน้นงบโฆษณาจากหน่วยงานรัฐให้มากขึ้นรวมไปถึงการลดให้เช่าเวลาลงนะครับเพื่อให้มีรายได้กลับเข้ามาในตัวบริษัทมากขึ้นนะครับในเรื่องของแผนแม่บทนะครับประกอบกิจการกระจายเสียงแล้วก็กิจการโทรทัศน์นะครับที่จะมีการทำประชาวิจารณ์ในครึ่งปีแรกนี้นะครับก็มีข้อดีในส่วนของตัว MCOT ก็คือเขาจะมีการยืดอายุการประกอบกิจการให้กับผู้ประกอบการรายเดิมนะครับเพื่อให้สามารถปรับตัวได้นะครับโดยในธุรกิจวิทยุเนี่ยจะยืดออกไปไม่เกิน5ปีนะครับส่วนธุรกิจโทรทัศน์เนี่ยไม่เกิน10ปีนะครับโดยไม่ต้องประมูลคลื่นความถี่ใหม่นะครับอันนี้ก็ทำให้ความเสี่ยงทั้งจากการประมูลคลื่นความถี่แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการประมูลคลื่นของตัว MCOT เนี่ยถูกชะลอออกไปนะครับทางฝ่ายก็อยู่ระหว่างปรับประมาณการนะครับในปี54กับ55นะครับโดยยังคงพื้นฐานเดิมที่28บาทไว้ก่อนนะครับก็ยังคงคำแนะนำถือนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ